านับหนึ่งเดือนเต็มแล้วที่วัดป่าบ้านตาท่วมท้นและคลาคล่ำไปด้วยพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาในพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอย่างภาพที่เห็นอยู่ในเช้าวันนี้หลายวันแล้วที่พระป่าสายกรรมฐานจากทั่วสารทิศหลั่งไหลมารวมกันที่วัดนี้เพื่อร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของหลวงตามหาบัวที่จะมีขึ้นในวันที่5มีนาคมที่จะถึงนี้ทีมงานตรงจุดเกิดเหตุมาที่นี่พบว่าแม้ว่าวันนี้วัดป่าบ้านตาดจะเต็มไปด้วยผู้คนคึกคักไปด้วยพระสงฆ์และเหล่าบรรดาญาติธรรมแต่บรรยากาศทั่วไปกลับดูสงบอย่างรู้สึกสัมผัสได้และนี่คือเชิงตะกอนที่ใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงตามหาบัวซึ่งขณะนี้กำลังเร่งมือสร้างทั้งกลางวันและกลางคืนล่าสุดมีความคืบหน้ากว่า 90% แล้วนี่ก็เกือบ 100% แล้วใช่ไหมครับเสร็จนี่เหลือแทงหยวกใช่ไหมแทงหยวกวางคืนนี่ใช่ไหมครับเอากาบกล้วยมาแล้วก็แทงลวดลายอ๋อแทงเป็นลวดลายกาบกล้วยครับในอ๋อจะวางสรีระไว้ในนี้อ่ะครับแล้วข้างในก็เป็นให้ฐานนะครับเป็นเวลาอาทิตย์ล่วงลงอ๋ออาทิตย์ล่วงลงก็คือตอนที่เคลื่อนศพก็คือเคลื่อนเข้าใต้นี้ทางนี้อ่ะครับแล้วก็เอาวางข้างบนมาแล้วก็ใช้วัตถุที่ใช้ในการเผาเชื้อเพลิงเป็นอะไรเป็นฟืนไม้เต็งไม้รังต้องไม่ใช้ไม้จันทร์เพราะทำไมฮะไม้จันทร์มันจะทำให้ดำกระดูกจะดำกระดูกจะดำอ๋อไม้จันทร์จะทำให้กระดูกดำสายกรรมฐานนี่ของจริงแต่ว่ากระดูกจะดำเวลาเผาเสร็จคือควันเนี่ยครับควันของจะเข้าไปควันของยางจันทร์ไม้จันทร์เนี่ยมันจะมียางแล้วเวลาไฟติดยางพวกยางต่างๆน้ำมันมันจะดำส่วนยอดบริจาคตั้งแต่วันที่30มกราคมถึงวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแยกเป็นเงินสดจำนวน195,117,157 บาททองคำหนัก45กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า236ล้านบาทซึ่งตามพิธีกรรมระบุว่าหลังการปิดรับบริจาคให้นำทองคำทั้งหมดหลอมรวมเป็นทองคำแท่งเงินสดไปซื้อทองคำแล้วนำไปมอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เป็นเงินทุนสำรองของประเทศเท่านั้นนอกจากมรดกทางโลกแล้ววันนี้ก็มีพิธีอุปสมบทหมู่พระใหม่อีกจำนวน253รูปทั้งหมดจะจำพรรษาและปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามแนวทางของหลวงตามหาบัวพระที่ได้ชื่อว่าพระป่าพูดถึงพระนิพพานแล้วพรุ่งนี้จะพาไปร่วมในพิธีทำวัดเย็นของพระสงฆ์ที่มีสาธุชนมาร่วมฟังธรรมะอย่างคับคั่งจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญคิวงานประเพณีบุญพระเวทจังหวัดร้อยเอ็ด 4-6 มีนาคมนี้ณบริเวณหน้าบึงพลานชัยร้อยเอ็ดย้อนอดีตเรียนรู้อูอารยธรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนพุทธกาล 2,553 ปีกินข้าวปุ้นเอาบุญพระเวทฟังเทศมหาชาติมหาทานอันยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในสยามเที่ยวงานประเพณีบุญพระเวทต้องที่สาเกตนครจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญกินข้าวปุ้นฟรีทั้งเมืองกระชับฉับไวรวดเร็วทันใจในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ประชาชนแห่จองโรงแรมเต็มร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาดเสาร์นี้ชีวิตที่ลำบากของคนไทยในนิวซีแลนด์หลังเหตุแผ่นดินไหวที่ยอดผู้เสียชีวิตอาจถึง240คน UN ระงับสมาชิกภาพลิเบียในสภาสิทธิมนุษยชนร้องนานาชาติช่วยแก้วิกฤตผู้ลี้ภัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันเหตุการณ์กับครอบครัวข่าว3ค่ะค่ะวันนี้มีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ให้ติดตามกันส่วน SMS ของเราวันนี้ชวนคุยประเด็นที่มีข้อเสนอว่าชื่อของโรงเรียนที่มีวัดอยู่ข้างหน้าอยากจะให้มีการตัดออกนะคะท่านมีความเห็นอย่างไรหรือว่ามีข้อเสนอหรือทางออกในเรื่องนี้หรือไม่นะคะSMS มาได้ที่483877 4838777ค่ะค่ะหลังจากที่มีกระแสเรื่องนี้มาแล้วหลายวันนะคะ
วันนี้ข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์คงต้องเริ่มต้นด้วยข่าวที่แสดงความเสียใจกับนายกรัฐมนตรีคนที่20นะคะคือนางท่วนหลีกภัยมารดาของนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่20ได้เสียชีวิตแล้วอย่างสงบด้วยโรคชราในวัย99ปีค่ะนางท่วนหลีกภัยอายุ99ปีซึ่งเป็นมารดาของนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่20ได้เสียชีวิตด้วยโรคชราที่บ้านพักในกรุงเทพมหานครย่านนวมินทร์นะคะโดยนายชวนได้กล่าวว่าแม่ท่วนได้นอนหลับแล้วนิ่งไปโดยไม่มีอาการป่วยแต่อย่างใดค่ะซึ่งขณะนี้เตรียมเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดตรังนางท่วนหลีกภัยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนเกิดที่จังหวัดตรังเมื่อปีพุทธศักราช2455เมื่อตอนเป็นเด็กไม่ได้เรียนหนังสือโดยช่วยพ่อกับแม่ทำสวนยางและค้าขายจนกระทั่งแต่งงานกับครูนิยมหลีกภัยมีบุตรทั้งสิ้น9คนเป็นชาย6คนหญิง3คนในชวนเป็นบุตรคนที่3ทั้งนี้แม่ท่วนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อในชวนหลีกภัยขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นที่เคารพรักของชาวจังหวัดตรังกระทั่งเสียชีวิตค่ะดูความคืบหน้าของการกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวที่เมืองไครสต์เชิร์ชประเทศนิวซีแลนด์นะคะล่าสุดหน่วยกู้ภัยสามารถกู้ศพผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้อีก4รายนะคะทำให้ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่159รายแต่คาดค่ะว่ายอดอาจจะสูงถึง240ค่ะหัวหน้าตำรวจนิวซีแลนด์ในเมืองไครสต์เชิร์ชเปิดเผยค่ะว่าวันนี้ศพผู้เสียชีวิตบางรายอาจไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้เนื่องจากถูกทำลายเป็นชิ้นส่วนจากซากอาคารที่พังถล่มเจ้าหน้าที่นิวซีแลนด์ยังขอร้องให้ญาติผู้สูญหายอดทนรอการพิสูจน์ศพผู้เสียชีวิตเนื่องจากบางรายต้องใช้การตรวจ DNA หรือไม่ก็พิสูจน์บุคคลจากฟันทั้งนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้กู้ศพผู้เสียชีวิตขึ้นมาอีก4ศพทำให้ยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการขณะนี้อยู่ที่159รายและคาดว่ายอดจะสูงถึง240รายส่วนการกู้ภัยและการฟื้นฟูในวันนี้เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากลมแรงซึ่งจะเสี่ยงต่อการที่เศษซากอาคารที่พังเสียหายอาจพังถล่มลงมาอีกลมที่พัดแรงจัดยังทำให้ประชาชนในไครสต์เชิร์ชต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายไปทั่วทางด้านนายกรัฐมนตรีจอห์นคีของนิวซีแลนด์ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นรวมถึงสาเหตุที่ทำให้ตึก CTV และตึกไพโกกินเนสได้รับความเสียหายอย่างหนักพังถล่มทั้งอาคารซึ่งเจ้าของตึก CTV บอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ขณะที่ในวันนี้ญาติของผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศนิวซีแลนด์ก็ได้เข้ามาให้ข้อมูลประวัติของผู้สูญหายเพิ่มเติมกับทางตำรวจนะคะรวมถึงต้องมีการเก็บ DNA จากเยื่อบุข้างแก้มเพิ่มด้วยค่ะพลตำรวจตรีประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่จะเก็บ DNA ของญาตินางสาวธนิดาอินทรางกูลต่อก่อนจะนำส่งไปให้ชุดพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับศพผู้เสียชีวิตชาวเอเชียทั้ง5คนค่ะโดยจะสามารถส่งได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนกรณีที่พบศพที่มีกำไลข้อมือของวัดในภาคกลางของประเทศไทยนั้นยังคงต้องรอผลตรวจ DNA เพื่อยืนยันว่าเป็นคนไทยที่สูญหายหรือไม่ส่วนกรณีของนางสาวหฤทยาเหลืองสุรพีสกุลขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำ DNA ไปยืนยันอีกครั้งและประสานกับทางคณะกรรมการให้ปล่อยศพหากได้รับการอนุญาตก็จะได้ประสานผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตขอนำศพกลับมาให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลค่ะหากไม่มีปัญหาอะไรคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันจะนำศพกลับประเทศไทยได้และเป็นเวลากว่าสัปดาห์แล้วนะคะที่เมืองไครสต์เชิร์ชซึ่งเป็นเมืองสำคัญของนิวซีแลนด์นั้นตกอยู่ในสภาพเมืองร้างธุรกิจต้องหยุดชะงักหลังจากเกิดแผ่นดินไหวนะคะที่นั่นมีประชาชนคนไทยจำนวนหนึ่งค่ะเข้าไปทำงานและขณะนี้ต้องอยู่ในสภาพตกงานและอนาคตก็ยังไม่ทราบว่าจะได้งานคืนหรือไม่นะคะติดตามรายงานจากคุณสุมนาจาวเจริญวงศ์คนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองไครสต์เชิร์ชขณะนี้มีอยู่ด้วยกันไม่ต่ำกว่า500คนบางคนไม่สามารถกลับประเทศไทยได้เพราะพาสปอร์ตหายเนื่องจากขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดไม่ได้หยิบเอกสารสำคัญติดตัวมาด้วยรวมทั้งเงินทองที่สะสมไว้ก็หายไปหมดนายเฉลียวยานุวงศ์เชฟชาวไทยที่มาอยู่ในนิวซีแลนด์ได้กว่า2ปีบอกว่าตอนนี้ต้องตกงานมากว่า2สัปดาห์แล้วเพราะร้านได้รับความเสียหายและตั้งอยู่ใจกลางเมืองไม่ห่างจากตึก CTV ไม่รู้ว่าจะให้บริการได้เมื่อไหร่แต่ยังดีที่ยังมีชีวิตรอดเสียหายเยอะครับกระจกแตกแล้วก็ไม่สามารถจะเปิดทำการได้ครับเปิดขายไม่ได้เลยครับวันนั้นผมผัดไทยอยู่พอดีครับผัดไทยแล้วมาโอ้โหสั่นแรงเลยครับก็วิ่งหลบกันละนาวเลยฝรั่งแตกร้องห่มร้องไห้เลยครับก็ตกใจมากครับมีได้รับบาดเจ็บไหมคะมีตรงหัวไหล่นะครับอ๋อค่ะ
บ้านที่อยู่อาศัยของนักศึกษาชาวไทยย่านใจกลางเมืองซึ่งใกล้กับสถานศึกษาก็ต้องจำใจอพยพไปอยู่รวมกันที่อื่นเพราะบ้านเริ่มทรุดเพื่อนบ้านแต่ละคนก็เริ่มย้ายหนีกันไปหมดบ้านที่เมืองไครสต์เชิร์ชส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะแม้จะมีเหตุอัฟเทอร์ช็อคตามมาอยู่นะคะแต่บ้านหลังนี้นะคะก็อยู่ในเขตที่ปลอดภัยจึงทำให้มีนักศึกษาและคนไทยหลายคนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนมาอยู่กันในบ้านหลังนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะตามไปเยี่ยมเขากันค่ะแต่ละคนต้องตุนอาหารมารับประทานร่วมกันเพราะขณะนี้อยู่ในสภาพตกงานทุกคนบ้านของคนไทยที่อยู่ชานเมืองจึงเป็นศูนย์รวมให้ความช่วยเหลือเพื่อนคนไทยด้วยกันในยามทุกยากแม้แต่เจ้าของร้านอาหารไทยที่เปิดถึง2ร้านและเพิ่งลงทุนไปแต่ร้านได้รับความเสียหายมากทั้งเขาและลูกน้องต้องกลายสภาพเป็นคนตกงานขณะนี้ยังไม่ได้เข้าไปดูร้านเพราะอยู่ใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารที่กำลังจะพังถล่มลงมาเข้าไปดูร้านไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยครับเขาไม่ให้เข้าประมาณเกือบมากกว่าเดือนนะครับคิดว่าครับแล้วรู้สึกเป็นห่วงไหมคะเพราะว่าเราก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าอุตส่าห์มาทำที่นี่แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาครับภัยธรรมชาตินับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้าแม้แต่ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งมีประชากรในเมืองไครสต์เชิร์ชไม่ถึง 300,000 คนจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างดีก็ยังต้องเกรงต่อการปล้นสะดมและขาดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตสุรศักดิ์จินตนพันธ์ถ่ายภาพสุมนาแจวเจริญวงศ์รายงานส่วนความคืบหน้าการอพยพคนไทยในลิเบียนั้นนะคะล่าสุดวันนี้แรงงานไทยอีกประมาณ 4,000 คนจะทยอยออกจากประเทศอิตาลีด้วยเรือเช่าเหมาลำจากประเทศอิตาลีช่วงเย็นวันนี้นะคะตัวเลขล่าสุดพบว่ายังคงเหลือแรงงานไทยตกค้างในลิเบียอีกเกือบ100คนและกำลังเร่งประสานให้ความช่วยเหลือค่ะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือแรงงานไทยในลิเบียกระทรวงแรงงานเปิดเผยแผนการอพยพแรงงานไทยในลิเบียออกจากเมืองทริโปลีซึ่งยังมีเหตุชุมนุมประท้วงที่รุนแรงโดยได้ประสานเช่าเรือสัญชาติอิตาลีที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ 2,000 คนไปจอดเทียบท่าที่เมืองทริโปลีเพื่อรับแรงงานไทยอพยพไปที่ประเทศตูนิเซียในช่วงเย็นวันนี้ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ16ชั่วโมงและในวันที่4มีนาคมจะเคลื่อนย้ายแรงงานไทยด้วยเรือลำเดียวกันเป็นรอบที่2รวมคนไทยประมาณ 4,000 คนซึ่งทั้งหมดเตรียมรอเดินทางกลับประเทศไทยขณะนี้กำลังประสานบริษัทการบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษไปรับคนไทยกลุ่มนี้แล้วนายสุพจน์บุญเจริญผู้อำนวยการกองตรวจและคุ้มครองคนหางานกระทรวงแรงงานสรุปยอดล่าสุดของคนไทยที่เดินทางกลับถึงประเทศแล้วจำนวน 1,299 คนจากยอดอพยพของผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงกว่า 10,000 คนโดยวันนี้จะมีแรงงานเดินทางกลับประเทศไทยอีก26คนและอีกประมาณ 5,900 คนที่อพยพออกมาแล้วรอเดินทางกลับพักอยู่ในจุดที่ปลอดภัยล่าสุดที่มีรายงานคนไทยที่ติดค้างในเมืองมิสุรตะประเทศลิเบียเกือบ100คนซึ่งอยู่ระหว่างการประสานเพื่อรับตัวออกมาให้ได้ทั้งหมด